สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะประหยัดริบบิ้นค่ะใช้ริบบิ้น3เส้นนะคะลายนี้อุปกรณ์ของเราก็จะมีเหรียญนะคะแล้วก็มีแหนบนะคะกันไกลค่ะริบบิ้นที่ใช้นะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะ TW ค่ะขอบทองนะคะริบบิ้นแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้เลยนะคะแบบนี้นะคะเบอร์2ขอบทองนะคะแล้วก็จะตัดริบบิ้นมา3เส้นนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะตัด3เส้นพับริบบิ้นให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะตรงนี้ตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะเราจะเอาด้านยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วล้วงเอาเส้นที่2เข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงมุมให้กระชับเป็นสามเหลี่ยมนะคะลักษณะนี้นะคะดึงเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะเราก็จะได้สามเหลี่ยมประมาณนี้นะคะลิ้นให้เป็นรอยนะคะมุมตรงนี้แบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นนั้นบนเส้นนี้นะคะพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างเส้นนี้นะคะพับเฉียงเข้าสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงมุมริบบิ้นให้กระชับเลยค่ะเพื่อนๆมือใหม่ฝึกทำนะคะถ้ากลัวริบบิ้นเลื่อนหลุดตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้เทปสายติดไว้นิดนึงก็ได้ค่ะถ้าใครกลัวริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะแบบนี้นะคะติดไว้แบบนี้เราก็จะได้ริบบิ้น6เส้นแบบนี้นะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา3เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะริบบิ้นด้านบนมีอยู่3เส้นด้านล่างก็3เส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนค่ะลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างเราก็จะหมดแล้วนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ด้านหลังแบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นเราจะให้ด้านบนเราเหลือแค่2เส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะไม่ต้องทำอะไรนะคะยกริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะใช้มือซ้ายเรานะคะจับไว้แบบนี้นะคะปัด2เส้นที่เหลือมาไว้ด้านหลังค่ะเราจะเอา2เส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะห่วงที่1ที่2ตรงนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกสอดเข้าห่วงที่1แบบนี้นะคะแบบนี้เส้นที่2สอดผ่านห่วง1นะคะมาโผล่ห่วงที่2แบบนี้นะคะแบบนี้เราก็ดึงค่ะดึงแล้วก็รวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะแบบนี้นะคะระวังริบบิ้นตรงนี้เขาจะเด้งออกนะคะแล้วก็รวบริบบิ้นเข้าหากันเราจะยังได้แบบหลวมๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะพลิกด้านกลับมาค่ะพลิกด้านกลับมาเราจะได้ริบบิ้นโผล่
ช่องใครช่องมันแบบนี้นะคะเราจะดึงทั้ง6เส้นให้กระชับนะคะไล่ดึงทั้ง6เส้นเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราจะทำการข้าม3นะคะแล้วก็จะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นนี้นะคะจับขึ้นมาแล้วนับไป1 2 3นะคะวางพาดหน้าเส้นที่3ค่ะแบบนี้นะคะพาดมาหน้าเส้นที่3หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะจับไว้นะคะแล้วก็นับไป1 2 3แล้วก็วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะด้านล่างแล้วก็หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับไปอีก1 2 3นะคะแล้วก็วางพาดหน้าเส้นที่3แล้วก็ใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะจากนั้นเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะเหลือริบบิ้นด้านบนอยู่3เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เราจะเอาเส้นแรกค่ะริบบิ้นเส้นแรกสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมานะคะสอดเข้าช่องตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเส้นที่2แล้วก็สอดเข้าช่องเดิมนะคะช่องเดิมเมื่อกี้นะคะแต่เบี่ยงริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่2แบบนี้นะคะแบบนี้เลยถัดจากเส้นแรกนะคะริบบิ้นเส้นที่3นะคะสอดช่องเดิมแต่เบี่ยงริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่3แบบนี้นะคะถัดกันมาเรื่อยๆนะคะ1 2 3นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะรวมริบบิ้นเข้าหากันค่ะริบบิ้นเขาจะยังไม่แน่นนะคะเขาก็จะยังหลวมๆอยู่นะคะเอาเหรียญใส่ในขั้นตอนนี้นะคะเอาเหรียญใส่เข้าไปด้านในแบบนี้แล้วก็รวบเข้าหากันนิดนึงค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะมาดึงให้กระชับนะคะจะมาดึงริบบิ้นให้กระชับด้านนี้นะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะริบบิ้นเขาก็จะดูยุ่งๆนิดนึงนะคะแล้วพอเราดึงกระชับแล้วเขาก็จะได้ลักษณะนี้นะคะด้านล่างก็ลักษณะนี้ด้านบนก็แบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะสอดเก็บริบบิ้นตามแนวค่ะสอดตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะทำเหมือนกันทั้ง6เส้นค่ะก่อนสอดเราก็ดึงนิดนึงนะคะสอดตามแนวริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะดึงนิดนึงแล้วก็สอดนะคะดึงนิดนึงค่ะแล้วก็สอดดึงนิดนึงแล้วก็สอดดึงนิดนึงแล้วก็สอดนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะไล่ดึงทีละเส้นค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้กระชับอีกรอบนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะด้านบนเราก็จะได้แบบนี้นะคะลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำเกสรด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็จะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยค่ะให้มุมตรงนี้ชนกับตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยพับแบบนี้เลยแล้วก็พับอีก1ครั้งนะคะสอดช่องด้านหน้าค่ะเส้นต่อไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นลงมา1ครั้งพับอีก1ครั้งนะคะแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้านะคะเส้นต่อไปค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นลงมา1ครั้งพับอีก1ครั้งนะคะให้ได้ลักษณะนี้สอดช่องด้านหน้าค่ะทำเหมือนกันทั้ง6เส้นนะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากนะคะ
แล้วก็จัดกรีดเส้นต่อไปแล้วก็พับริบบิ้น1ครั้งพับอีก1ครั้งนะคะแบบนี้นะคะ2เส้นต่อไปแล้วก็พับ1ครั้งพับอีก1ครั้งแบบนี้นะคะสอดค่ะเส้นต่อไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมพับ1ครั้งพับอีก1ครั้งนะคะสอดแล้วก็จะไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบตรงนี้กันค่ะทำกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นมาทางซ้ายมือม้วนให้ได้เป็นกลวยแบบนี้นะคะแล้วก็สอดช่องตรงนี้เลยริบบิ้นเขาก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเราจะได้กลีบประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปเพื่อนๆจะวนซ้ายวนขวาก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะคะแล้วก็ม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะแล้วก็พับมาทางซ้ายมือม้วนให้ได้เป็นกลวยค่ะแล้วก็สอดนะคะเส้นต่อไปพับมาทางซ้ายมือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะสอดเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันนะคะเราจะตะแคงแบบนี้เก็บริบบิ้นค่ะพับแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะทำเหมือนกันทั้ง6เส้นค่ะถ้าตรงนี้เด้งขึ้นนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะแล้วก็พับแล้วก็สอดนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดันแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปก็ทำเหมือนเดิมพับสอดนะคะเส้นต่อไปก็พับแล้วก็สอดเส้นต่อไปก็พับแล้วก็สอดพับสอดนะคะขั้นตอนนี้ก็สอดเก็บธรรมดานะคะไม่ยากค่ะเราจะมาทำกลีบด้านนอกกันนะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นมาทางซ้ายมือนะคะพับมาทางซ้ายมือแบบนี้ม้วนให้ได้เป็นกลวยด้านในแบบนี้นะคะทำเหมือนกลีบแรกที่เราทำค่ะสอดเข้าระหว่างกลีบตรงนี้นะคะตรงนี้ริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะแล้วก็จะดึงกลีบนะคะกลีบเขาก็จะซ้อนกันนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะกลีบเขาก็จะซ้อนกันแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะวนซ้ายวนขวาก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะคะพับริบบิ้นไปทางซ้ายมือม้วนให้ได้เป็นกลวยด้านในค่ะ
สอดระหว่างกลีบนะคะตรงนี้ริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบค่ะกลีบเขาก็จะซ้อนกันแบบนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมพับมาทางซ้ายมือนะคะเป็นขั้นตอนการทำที่ไม่ยากนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดระหว่างกลีบเป็นลายที่ทำง่ายมากค่ะแล้วก็จัดกลีบนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะพับมาทางซ้ายมือค่ะม้วนให้ได้เป็นกรวยแบบนี้นะคะแล้วก็สอดระหว่างกลีบด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นมาทางซ้ายมือม้วนให้ได้เป็นกรวยค่ะแล้วก็สอดระหว่างกลีบนะคะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้เส้นสุดท้ายค่ะแล้วก็พาริบบี้ลงมาม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะสอดระหว่างกลีบค่ะสอดลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะแล้วก็พลิกด้านกลับมาดูกลีบนะคะแล้วก็จะดึงกลีบให้เท่าๆกันค่ะจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะด้านหลังเพื่อนๆจะตัดเลยก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะสอดเก็บก็ได้ค่ะพับแล้วก็สอดนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ด้านบนตรงนี้นะคะระหว่างกลีบตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะถ้าตรงนี้เด้งนะคะตรงนี้เด้งขึ้นแล้วก็ดึงนะคะดึงลงมาแล้วก็พับแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้สอดเก็บริบบิ้นธรรมดาค่ะดึงมานิดนึงพับแล้วก็สอดใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ขึ้นนะคะกดลงนะคะแล้วก็สอดแบบนี้นะคะพับแล้วก็สอดใช้นิ้วโป้งมากดตรงนี้นิดนึงค่ะสอดขึ้นมาค่ะพับแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะพับแล้วก็สอดนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะกลีบดอกแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยแล้วก็กดลงไปแล้วก็ตัดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะเป็นลายน่ารักนะคะดอกกำลังสวยเลยนะคะดอกเล็กๆน่ารักนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ